นี่คือถังที่เกิด oh. การระเบิดนะครับแล้วก็ไปกระแทกใส่หน้าอกของน้องที่เสียชีวิตต้องบอกว่าเคราะห์ร้ายจริงๆนะครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุชเทียนทองเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจด้วยนะครับพร้อมกับสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลสถานที่รวมทั้งที่สําคัญเลยต้องมาเยียวยาผู้ปกครองนะครับรวมทั้งต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าสาเหตุดังกล่าวเนี่ย เกิดขึ้นจากอะไรนะครับถังนะคะที่ระเบิดไม่ใช่ถังแก๊สแต่เป็นถังดับเพลิงขนาด10ปอนค่ะนำไปเติมน้ำยาที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการ21รมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถังเนี่ยมีแรงดันมากกว่า800 psi แตกต่างจากถังดับเพลิงทั่วไปที่มีแรงดันเนี่ยอยู่เพียงร้อยกว่า psi เท่านั้นนั่นแรงดันมากกว่าค,ค่าปกติเนี่ย700เลยนะฮะเกือบเกือบเกือบ78เท่าด้วยกัน